มีเปรตตนหนึ่งท่านผู้ฟังมันก็คลอดลูกออกมาคลอดลูกออกมาเสร็จแล้วมันก็กินลูกของตัวเองที่คลอดออกมานั้นนะ่ะเข้าไปพอกินเข้าไปแล้วสักพักหนึ่งก็ตั้งท้องอีกตั้งท้องด้วยความรวดเร็วแล้วก็คลอดลูกที่เพิ่งตั้งครรนนั่นแ,แหละปูดขึ้น ป่องออกแล้วก็คลอดออกมาคลอดออกมาแล้วก็กินลูกของตัวเองนั่นแหละเข้าไปอีกกินเข้าไปแล้วท้องที่แฟบพอคลอดออกก็ป่องขึ้นอีกป่องขึ้นอีกคลอดลูกออกมาก็กินลูกของตัวเองเข้าไปนั่นแหละอีกอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นละ่ะยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ด้วยรายการธรรมรับอรุณโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูรณ์อาภีปุนโนจากวัดป่าดอนหายโศเป็นผู้ดำเนินรายการมาพบกับตรรมบุฟังเป็นประจำในทุกวันโดยนำเรื่องราวที่มีความแตกต่างหลากหลายมาให้ตรรมบุฟังได้เลือกฟังเบ่องจะเป็นเรื่องการทำสมาธิ ฟังพระสูตรอธิบายในพระไตรปิฎกการนำธรรมะไปใช้ในชีวิตประจำวันหรือว่าในทุกวันศุกร์อย่างนี้ทนผู้ฟังขราพระเจ้าเอาเรื่องนิทานที่มีมาในพระไตรปิฎกส่วนที่เป็นเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกเนี่ยทผู้ฟังมีข้อมูลอยู่หล,ลายๆส่วนด้วยกันส่วนที่เป็นเนื้อหาที่มาก่อน ว่าท่านได้กล่าวธรรมบทนี้ไว้ปรารบเหตุอะไรทำไมถึงเล่าเรื่องนี้ได้ถ้าเป็นในหมวดของธรรมบทเราก็จะเรียกว่าเป็นนิทานธรรมบทถ้าปรารบในชาติก่อนของพระพุทธเจ้าตอนที่เกิดเป็นโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีมาเราก็เรียกว่านิทานชาดกในทางนิทานชาดก และนิทานธรรมบทนั้นจะมาให้่านมบุฟังฟังในช่วงของนิทานบรรณา,นาในตุ๊กบันสุกอย่างนี้เวลาเราฟังนิทาน่านผูุฟังเพื่อไม่ให้หลงประเด็นไหลไปตามเรื่องราวที่มันบางทีก็พิสดารอลังการวังเวอร์ที่ว่าจะไม่ได้มีอะไรมากเหมือนเขาถามว่าไม่ใหญ่แน่นะวี แต่พอกงานออกมาจริงๆโอโตคนละเรื่องเดียวกันรับมือไม่ทันเราจะเตรียมจิตใจของเราให้ฟังเรื่องราวที่เป็นนิทานได้เราก็จะต้องจับประเด็นให้ถูกซะก่อนดะบ,บฟังว่าประเด็นเรื่องราวที่พระพุทธเจ้าท่านยกหัวข้ออ้างอิงถึงนั้นเป็นอะไรเช่นบางทีเรื่องความอดทน เรื่องกรรมดีกรรมชั่วเรื่องปัญญาเรื่องความไม่ผูกเวนแล้วเอาเรื่องนั้นเป็นหลักตั้งขึ้นใช่ไหมมีคำอธิบายอะไรอื่นๆต่างๆยังไงกลับมาสู่ประเด็นนี้ให้ได้กลับมาสู่หัวข้อนี้ให้ได้พอเราตั้งธงไว้ในเรื่องราวต่างๆแล้วนี่คือเป็นหลักอื่นๆก็ปลีกย่อย ถ้าเรื่องที่ปลีกย่อยมันจะขัดกันหรือว่ามันจะไม่ลงกันกับประเด็นหลักๆอะไรยังไงเราเอาประเด็นหลักนั้นเอาไว้ก่อนนั่นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญในการที่จะฟังแล้วไม่หลงประเด็นไม่เล่นใหญ่ไปตามเนื้อหาแต่ให้เข้าใจถึงแก่นคำสอนอย่างแท้จริงเพราะว่าชั้นของข้อมูลทุกฟังมันมีมาเป็นหลายพันปี ในตำราทางพระพุทธศาสนามีหลายชั้นเราก็สืบทอดต่อกันมาหลายรุ่นทำให้ข้อมูลต่างๆบางทีมันกระทับซ้อนกันส่วนที่เป็นดั้งเดิมบางทีก็หายไปส่วนอื่นๆใหม่ๆบางทีก็อาจจะเพิ่มเติมขึ้นมาตอนนี้เรามีข้อมูลนี้ที่เราศึกษากันมาก็เป็นที่มาในพระไตรปิฎกก็ตามที่มีทุกฝัง มีมาในตำรายอย่างไรข้าพเจ้าก็เล่าไปตามนั้นแต่ฟังฟังแล้วต้องรู้จักจับประเด็นให้ถูกรู้จักที่จะเข้าใจแก่นเนื้อความหรือหัวข้อแม่บทให้ได้เราก็จะมีความรู้กว้างขวางแล้วก็มีปัญญาลึกซึง้งเข้าใจถึงบริบทเข้าใจถึงลักษณะความเป็นอยู่ของคนในสมัยนั้น รู้แล้วสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้คำสอนนั้นติดอยู่ในจิตใจของเราได้มีความเมตตากันมีความเมื่อเฟื้อเกื้อกูลกันมีความเข้าใจกันดีเดี๋ยวนี้ก็จะนำประเด็นเรื่องของบทสวดอันหนึ่งที่เรามักจะได้ยินกันในงานศพอยู่เสมอคือสืบเนื่องจากการบรรณภาพจากไป ของอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนหายโศท่านพระกรูสิทธิปภากรหลวงพ่อด,ดออรสะอาดติโตภาโสจึงมีการสวดพระอภิธรรมอยู่ที่วัดป่าดอนหายโศเป็นประจำบทหนึ่งที่พระสงฆ์มักจะใช้สวดในงานศพที่ถาท่านบุฟังลองสังเกตดูเนี่ยนะงานต่างๆบางทีงานทำบุญโดยทั่วไปท่านก็จะใช้บทหนึ่ง เออถ้าเป็นกลุ่มที่มีทั้งชายและหญิงบางทีท่านก็จะใช้อีกบทหนึ่งให้บทที่ต่างกันก็มีบทที่เหมือนกันก็มีบางทีงานศพก็จะใช้อีกบทหนึ่งงานแต่งงานก็ใช้อีกบทหนึ่งส่วนที่เหมือนส่วนที่ต่าง,งมันมีส่วนที่ต่างตรงนี้แหละทผู้ฟังที่ข้าพเจ้าอยากจะนํามาไฮไลท์ว่าพระพุทธเจ้าทำไมท่านถึงได้ยกบทนั้นๆมีเนื้อหาความเป็นมา อย่างไรอย่างไรบทนั้นก็คืออาธาสิเมอาการสิเมญาติมิตรตสคาจมีเปตานังรักยินาทชาปุพเพกาตะมนุสรังอันนี้เป็นเบื้องต้นว่าเป็นบทที่เป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ได้ตายไปแล้วพอท่านตายไปแล้วเราทำบุญอุทิศให้นี่จะเป็นบท ที่ประสงค์นำมาใช้ในการสวดอนุโมทนาเอาความหมายของบทนี้ซะก่อนบุวังแล้วจึงจะค่อยไปทำความเข้าใจว่าเอ๊ะที่มาทำไมถึงมีบทนี้ขึ้นมาได้แร,รกว่าบทนี้เป็นพุทธพจน์แน่นอนแะมีตำราคมปีที่ได้ยืนยันเอาไว้วันนี้เป็นส่วนที่เป็นพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้เป็นคาถา คำคาถาหมายถึงข้อความที่มีบทเปลี่ยนชนะรูปแบบที่ชัดเจนเป็นคำกับกรอนที่บางทีท่านก่ออุทาหกอกมาในวาระใดวาระหนึ่งเขาเรียกในทางศัพท์นักศึกษาภาษาบาลีเรียกว่าเป็นคาถาซึ่งก็แปลว่าคำกล่าวธรรมดาทั่วไปนั่นเองลักษณะนี้คือเป็นรอยกรองในข้อความนั้น หมายความดังนี้ทุกผู้ฟังว่าบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่ในโลกนี้เมื่อมีความระลึกถึงบุญคุณที่ท่านผู้มีคุณทั้งหลายได้เคยทำไว้กับตนตั้งแต่เมื่อครั้งยังไม่ตายในการก่อนว่าผู้นี้ได้เคยทำสิ่งนี้ให้กับเราได้เคยช่วยจิตนี้เราเพื่อนผู้ที่เป็นญาติเป็นมิตรแต่อย่างนี้แล้วควรอุทิศบุญคือทานศีล ภาวนาอุทีแก่ผู้ตายไปก็ใครๆไม่ควรร้องไห้เศร้าโศกหรือร่ำไยดำพันเพราะว่าการทำอย่างนั้นย่อมไม่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ตายไปแล้วทั้งหลายที่ตายไปแล้วมีญาติเป็นต้นไม่ได้รับประโยชน์อันใดจากการร้องไห้การเศร้าโศกหรือการร่บไยดำพันเลยย่อมดำรงอยู่ตามสภาพอย่างนั้นแล ก่็สังคทานที่ตั้งไว้ดีแล้วนมีมูสงอุทิศอุสลแก่ผู้ตายนั้นแลย่อมสำเร็จประโยชน์คือความสุขอัเกือ้อกูลตามฐานะของแต่ละท่านตลอดกาละนานการ,รบำเพ็ญทานศีลภาวนาที่ท่านทั้งหลายทำให้ปรากฏอย่างนี้แลชื่อว่าเป็นญาติทางธรรมอันหนึ่งการบูชาอันยิ่ง ที่ท่านทั้งหลายทำแก่ผู้ตายนี้ย่อมเป็นการเพิ่มกําลังให้แก่ภิกษุทั้งหลายด้วยบุญที่ท่านทั้งหลายได้ควรขวายทำแล้วอย่างนี้เป็นบุญอันมีประมาณไม่น้อยเลยด้วยประการชนิดแหลนี่คือคำแปลของพุทธพจน์ในส่วนที่ขราพรเจ้ายกมาในเบื้องต้นทำไมพระพุทธเจ้า่ันตรัสข้อความตรงนี้มันมีข้อมูลมาสองชั้นดับฟัง คือมีหลานของอนาถบินิกัเศรษฐีคือลูกสาวของลูกสาวคือเป็นหลานสาวของท่านพวกพี่เลี้ยงก็ทำตุก๊กตาซึ่งเป็นตุ๊กตาที่ทำจากแป้งซึ่งเขาก็ปั้นขึ้นเป็นรูปของเด็กให้กับหลานสาวของอนาถบินทกาเศรษฐินั้นเล่นหลานสาวคนนี้ก็อายุประมาณ 4, ี่ห้าขวบท่านฟังยังเป็นเด็กอยู่ ผมเหมือนเด็กสมัยนี้แหละมีตุ๊กตาบาร์บี้เล่นหรือว่าอันนี้คือลูกนะให้เลี้ยงดูให้ดีเล่นไปเป็นตุ๊กตาซึ่งหลานสาวนั้นก็เข้าใจว่าตุ๊กตาที่ทำจากแป้งนั่ะเป็นลูกของตัวเองจริงๆเมื่อเดี๋ยวป้อนข้าวให้นมทำผมเดินอุ้มไปทำเหมือนกับว่าตัวเองก็เป็นแม่เราก็เลี้ยงดูลูก คือตุกตาแป้งตัวนี้คำว่าตุกตาแป้งนั้นก็หมายถึงตุกตาดินเผานั่นเองบุฟังที่เขาจะเอาดินมาปั้นขึ้นแล้วเอาไปผ่านความร้อนมันก็แข็งขึ้นมาใช้เป็นตุกตาได้เหมือนกระปุกอมสินที่ทําจากกระเบื้องนั่นแหละเป็นลักษณะแป้งที่เขาเอามาผาสมกับดินเหนียวปั้นขึ้นแล้วผ่านความร้อน ขาจึงเรียกว่าตุ๊กตาแป้งหรือตุ๊กตาดินเผาหรือตุ๊กตากระเบื้องพอเธอเล่นไปเล่นไปอยู่วันหนึ่งเกิดด้วยความหล่นเลอหล่น,ลนตกลงพื้นแตกออกเป็นเสียงเสียงพอตุ๊กตาที่ตัวเองคิดว่านี้เป็นลูกสาวของฉันตกลงแตกแล้วล้านสาวก็เข้าใจว่าโถลูกสาวของเราตายแล้วเธอก็จึงร้องไห้แบบ เป็นมักเป็นเวรนเลยโอลยนะ้ลูกฉันตายแล้วลูกฉันตายแล้วนี่คือเด็กอายุสี่ห้าขวบนะเล่นตุ๊กตาดินเผาของตนนี่โดยเข้าใจว่านี่คือลูกสาวพวกเราพี่เลี้ยงพยายามปลอบพยายามอธิบายให้เข้าใจไม่สามารถทําให้เธอเข้าใจได้เลยคือต่อไงมันก็ไม่ติดแล้วท่านผู้ฟังผมว่ามันเป็นชิน้นเป็นชิ้นนะแตกออกเป็นสิ่งๆแล้วจะปลอบด้วยขนมจะปลอบด้วยการอุ้มปลอบด้วยไงเธอก็ร้องไห้อยู่นั่นเอง พวกพี่เลี้ยงก็ไม่รู้จะทำยังไงในคราวนั้นพระพุทธเจ้าได้ไปฉันข้าวที่บ้านของอนาถาบินิกาเศรษฐีพอดีเศรษฐีนี่ก็กำลังนั่งอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าเพื่อที่จะถวายน้ำเตรียมการที่จะฟังธรรมพวกพี่เลี้ยงนี่ไม่รู้จะทำยังไงละคิดว่าเออพาหลานสาวไปหาคุณตาจะได้สบายใจบ้างก็เลยเอาไปให้อนาถบินิกาเศรษฐีอุ้ม นาถาบินิกาเศรษฐีเห็นหลานสาวของตนร้องไห้ก็โอะขึ้นตัวร้องไห้ทำไมเด็กก็บอกว่าเนี่ยลูกของหนูตายแล้วเอาตกแตกเลยเป็นตุ๊กตาดินเผาเศรษฐีก็จึงปลอบหลานด้ฝังบอกว่าเอา้าถ้าตายแล้วอย่างนี้เราก็ทำบุญอุทิศให้ตุ๊กตาดินเผาตัวนี้สิเธอจะได้ไปดีนะเด็กสาวนี่ก็หยุดร้องไห้ทันทีด้วฝัง หรอทำบุญอุที่ให้เหรอใช่เสถีก็จึงนิมนต์พระพุทธเจ้าว่วาเออพรุ่งนี้ก่อนิมนต์พระพุทธเจ้ามาฉันที่บ้านเพื่อที่จะทําทานอุทิศให้ตุกตาแป้งตุกตาดินเผาซึ่งเป็นลูกสาวของหลานข้าพระองค์เนี่ยขอให้พระพุทธเจ้ารับพระพุทธเจ้าก็รับนิมนต์ดับวังเอา้าทำไมพระพุทธเจ้ารับนิมนต์ ในการที่จะทําบุญอุทิศให้ตุ๊กตาแป้งได้ก็นี่ไงเป็นอุบายในการสอนของรพระพุทธเจ้าพะวันรุ่งขึ้นคือการทาบุญอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนะพวมาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วเป็นภาษาพูดจะให้สวยหรูท่านผู้ฟังแต่ในภาษาบาลีก็คือเปตานั่นเองเปตาก็คือผู้ที่ตายไปแล้ว เปต่าก็จะมีความหมายอยู่สองในยะคือในความหมายร่างที่ไร้วิญญาณไม่มีวิญญาณคลองของมนุษย์ที่ได้ตายไปแล้วนั้นหรือจะมีความหมายในยะที่สองที่จะเป็นภพภูมิอันหนึ่งที่ว่าผู้ที่ตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเปรตหมายถึงสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งที่อยู่ในอบายทั้งสี่ คือที่ที่มันไม่ควรจะเป็นไปอยู่มันมีความทุกข์มากจะมีความอดอยากหิวโหยไม่ได้กินไม่ได้นุ่งหม่มเพราะด้วยความที่อดอยากไม่มีจึงเรียกว่าเปรตมีความหมายสองอย่างแบบนี้ลักษณะที่เราทำบุญอุทิศให้ผู้ตายเรียกว่าเปตะพลีนี่คือใช้ในความหมายที่หนึ่งแต่ถ้าเป็นประเภทของเปรตหลายหายประเภท ไม่ว่าจะเป็นประทตูปชีวีปเปรตหรือเวมานิกเปรตนั่นจะเป็นความหมายประเภทที่สองหมายถึงสิ่งมีชีวิตประเภทที่มีความอดอยากหิวโหยพระพุทธเจ้ารับนิมนต์ในวันรุ่งขึ้นมาถึงแล้วจัดการให้ทานอะไรต่างๆอย่างเต็มที่เลยให้หลานสาวนี่แหละเป็นคนทำคือพ่อเธอตั้งใจว่าจะได้ทำบุญใช่ไหม หยุดร้องไห้เลยทั้ฝัง,งตั้งแต่วันนั้นพอรู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ทำบุญถึงลูกสาวหมายถึงตุ๊กตาแป้งที่ตกแตกตายไปก็ไม่ร้องไห้ละตั้งใจทำบุญคือพอนึกถึงบุญที่ตัวเองจะได้ทำนี่คือศรัทธาในก่อนที่จะทำคำว่าบุญในที่นี้ทางฝั่งหมายถึงทานที่ตัวเองจะได้ให้ ทานที่จะได้ให้ได้ทำมีัตาตั้งไว้ก่อนนั่นคือบุญที่เกิดก่อนให้เลยในระหว่างให้ก็ได้ให้ไปด้วยก็ให้หลานสาวนี่แหละมาเป็นผู้ถวายพระตาหารให้กับพระพุทธเจ้ามีเหล่าภิกษุสงฆ์เป็นบริวารพอถวายทานพระพุทธเจ้าฉันเรียบร้อยแล้วท่านก็อนุโมทนาด้วยคาถานี้คาตานี่งจริงๆเป็นคาตาที่ยาวดูฟัง บางส่วนของคาทานี้ก็ได้ถูกนำมาใช้เนียเรื่องนี้คือในส่วนที่ว่านะหิรุนนางวาโสโกวายาวัญญาปริเตวนาหมายถึงว่าการเศร้าโศกการร้องไห้ความร่ำไรมันไม่ได้จะมีประโยชน์แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วอย่าทั้งหลายที่ตายไปก็ยังคงไปตามกรรมของตนของตนแต่ว่าทักษิณาทาน ที่ได้ตั้งไว้ทำไว้ในหมู่สงเนี่ยจะเป็นประโยชน์ดโดยฉพลันทีเดียวคาถานี้พระพุทธเจ้าได้นำมาใช้ในเรื่องของหลานสาวอนาตาบินิกาเศรษฐีทำให้เธอนั้นได้สบายใจได้คลายความเศร้าโศกบุคคลที่เศร้าโศกในเรื่องใดเรื่องหนึ่งท่านผู้ฟังจะคลายความเศร้าโศกได้ก็ด้วยการให้ทานด้วยการทำบุญน,นั่นเอง กุบุญนี้เกิดได้จากหลายอย่างมาฟังให้ตานนี่ก็เป็นอย่างหนึ่งจะรักษาศีลจะเจริญภาวนาก็ได้เหมือนกันซึ่งในที่นี้ท่านก็ได้พูดไว้ถึงทั้งสามอย่างนั่นแหละทานศีลภาวนาที่นี้ในชนที่เป็นศีลเป็นภาวนาบางคนก็ต้องใช้กําลังในการทําสิ่งนั้นไม่ว่าจะกําลังปัญญากําลังความเพียรถ้าบางทีกําลังส่วนนั้นยังไม่ถึงก็มีกําลังสิ่งของภายนอกก็ทําทานไปก่อน ก็ช่วยได้ทำจิตใจให้สบายได้นอกจากเรื่องราวหลานสาวของอนาดาปินเดกะเศรษฐีที่คิดว่าตุกตาแป้งตุกตาดินเผานั้นเป็นลูกของตนทำบุญให้กับตุกตาที่ตกแตกตายไปเรื่องดั้งเดิมตำวงังคือเป็นเรื่องที่สองที่จริงๆแล้วคาถานี้ถูกตั้งต้นขึ้นมาในครั้งแรกอันนั้นปรารบ พระเจ้าพิมพิสารดุฟังที่ว่ามีในวาระหนึ่งที่พระองค์นี่นอนบรรดมอยู่เกิดได้ยินเสียงประหลาดที่ข้างฝาเรือนในห้องบรรทมของพระองค์เองคิด่าโอ้ใครจะมาระอบทำร้ายจะมาปรงพระชนตกใจกลัวอย่างมากคิดว่าโอ้อย่าแล้วอย่าแล้วฉันต้องตายแน่นอน เสียงโหยหวนน่ากลัวมากคือพระเจ้าพิมพิสารเนี่ยท่านเป็นโสดาบันนะเวลามีเรื่องอะไรไม่สบายใจมีอะไรไม่ดีคิดว่าจะแบบว่าไปหาที่พึ่งอื่นที่ไม่ใช่พระพุทธพระธรร,รมพระสงฆ์ท่านก็จะไม่ไปคือถ้าเราจะเปรียบเทียบระหว่างพระเจ้าปเปอร์เซนที่กศลกับพระเจ้าพิมพิสารนี่คือทั้งสองพระองค์นี่ก็เคยได้ยินเสียงเปรตได้ยินเสียงสันนรก ที่มันทำเสียงให้เกิดความน่ากลัวในเวลากลางคืนแต่ว่าพระเจ้าประสิทธิโกศลน,นี่นคือไปหาหนนหลวงก่อนเลยหนนหลวงที่เป็นพรามมีมิจฉาทิฏฐิว่าเอเกิดเป็นอย่างนี้เนี่ยมันเสียงอะไรพรามนั้นเนี่ยก็จึงแนะนำให้บูชายันต้องใช้คนเท่านี้สัตว์เท่านี้มาทำการฆ่าบูชายันอานั่นเป็นมิจฉาทิฏฐิแล้วแต่สำหรับพระเจ้าพิมพิสาร ผู้ที่ไปหาก่อนเลยคือไม่ใช่หนนหลวงไม่ใช่คนี่จะมีมิจฉาทิฏฐิอะไรเพราะว่าพระชาพิมพิสารเป็นโดาบัลแล้วตั้งแต่ตอนที่ก่อนขึน้นกรองราดด้วยซ้ําปรากฏว่าก็ไปหาพระพุทธเจ้าถามเรื่องนี้ว่าโอ้เนี่ยมันมีเสียงน่ากลัวมากเกิดขึ้นแบบนี้เป็นอะไรอะไรพระพุทธเจ้านี่ก็ปลอบให้สบายใจเลยว่าเอาไม่ได้จะเป็นเรื่องขอขาดบ,บาตายอะไรหรอกเป็นเสียงของเปรต พี่มาขอส่วนบุญจากพระองค์นั่นเองนี่นะจึงเป็นที่มาของคำว่าเปรตมาขอส่วนบุญทำไมตอนกลางคืนเราได้ยินเสียงอะไรที่มันโหยหวนหน่ากลัวก็จะมีเรื่องเล่าตามช่อง YouTube YouTube ที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องผีทั้งหลายนะบางคนี่ชอบฟังเรื่องผีมากดูฟังเรื่องเปรตนี่ก็จะอยู่หนึ่งในท็อป5ของเรื่องผีทั้งหลายเลย เสียงน่ากลัวอะไรเป็นตอนกลางคืนตอนกลางคืนนี่มักจะเกี่ยวกองกับพวกเปรตนี้เสมอเสมอเอาก็นีแล้วมันมาจากตรงนี้ไงเริ่มต้นมาเรื่องนี้เอาทำไมเปรตพวกนี้ถึงมาขอส่วนบุญได้เพราะว่าในสมัยพระพุทธเจ้าปุตตะธมุฟังตอนนั้นมีพระราชาพระนามว่าชยเสนะเป็นพระพุทธบิดา แล้วพอพระพุทธเจ้าปุสสะตรัสสรู้สัมมาสัมปวิยาแล้วพระพุทธบิดาคือพระเจ้าชัยเสนะก็รู้สึกว่าตัวพระองค์เองเนี่ยเป็นเจ้าของพระพุทธเจ้าหมายถึงว่าก็เป็นลูกดูไยเวละก็พอลูกตรัสสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็เป็นของเราไงเออพระธรรมก็เป็นของเราพระสงฆ์ก็เป็นของเราตัวเองเนี่ก็จึงขออุปถาพระพุทธเจ้าตลอดเวลา ไม่ได้ให้โอกาสกับใครๆเลยนิมนต์มาอยู่แล้วก็อุปถากอุปธรรมทั้งที่อยู่ทั้งอาหารการรับประทานต่างๆส่วนฝ่ายเจ้าพี่เจ้าน้องที่ต่างมารดาคือโดยปกติแล้วผู้ฟังพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์เกิดในชาติสุดท้ายนั้นพอเกิดมาแล้วโดยปกติพระมารดาก็จะอ,อยู่ไม่เกินเจ็ดวันก็จะที่วงคตคือเสียชีวิตต,ตายไป ก็จะไม่ได้มีน้องหรือพี่อยู่ร่วมมารดาเดียวกันกรณีของพระพุทธเจ้าคโคดมของเราพระนางสิริมหามายาได้เป็นพระมารดาถูกไหมหลังจากนั้นก็เสียชีวิตเจ็ดวันหลังจากที่โพธิสัตว์ในชาติสุดท้ายเกิดขึ้นมาแล้วส่วนแม่น้านางคือน้องสาวของพระนางสิริมหามายาก็ามาเป็นมเหสีคนใหม่ แล้วก็มีลูกต่างมารดาเกิดขึ้นร่วมกันมาคือท่านพระอนุรุทธ,ธะเป็นตน้นกรณีของพระพ,พุทธเจ้าปุษสะนี้ก็คล้ายๆกันพระเจ้าชยาเสนาก็มีภรยาคนใหม่แล้วก็มีลูกที่เกิดจากภรยาใหม่อยู่อีกถึงสามพระองค์ด้วยกันซึ่งทั้งสามพระองค์เนี่ยก็ต้องการที่จะอุปถัมภ์พระพุทธเจ้าบ้างอะฉันก็เป็นน้องถึงแม้จะต่างมารดาก็ตาม ก็อยากจะได้ทำบุญอะไรต่างๆบ้างขอพระเจ้าชาย,ยาเสนาก็ไม่ได้รับอนุญาตเอ๊จะทำยังไงก็จึงสร้างสถานการณ์ขึ้นมาฟังให้มีกบฏท,ที่หัวเมืองชายแดนพระเจ้าชาย,ยาเสนาก็จึงส่งกุมารทั้งสามนี้ไปปราบกบฏพอปราบได้แล้วโอ๊ยทำไมจะไม่ได้เล่าก็ตัวเองแต่งขึ้นมาเองใช่ปะละ่ะพอปราบได้แล้วทำอะไรเสร็จสับพระราชาก็ให้ผ่อน ก็ว่าให้พรนั้นหมายถึงให้ขออะไรก็ได้สักอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งทั้งสามคนนี้ก็ขอที่จะได้อุปถากพระพุทธเจ้าบ้างคือขออนุญาตนั่นเองเหมือนอย่างเวลาที่นางวิสาขาขอพอรจากพระพุทธเจ้านี่คือขออนุญาตให้ได้ถวายผ้าเก้าประเภทเป็นต้นเอาก็ขอพอรคือขออนุญาตนั่นแหละอย่างเวลาเรา ไปวัดอ่พระให้พรให้พรก็จริงๆหมายถึงให้อนุญาตนะอนุญาตว่าให้ทำทานได้คือคนทำกรรมดีหรือชั่วนั้นฟังอังน,นั้นคือกรรมดีหรือชั่วของตนเองอยู่แล้วไงจะดีหรือจะชั่วไม่ได้อยู่ที่ปากของคนอื่นว่าเขาจะยกย่องเราหรือเขาจะตำหนิติดเตียนสาบแช่งด่าทอเรา ถ้าเราจะชั่วเราจะร้ายเราจะได้ไม่ดีตามคำด่าทอสาบแช่งตำหนิตีเตียนโอ้ยงั้นพระพุทธเจ้าตั้งแต่ตอนเป็นโพธิสัตว์ผูกพระเทวทัตที่เกิดในชาติต่างๆตามจองล้างจองผานด่าทอสาบแช่งตำหนิตีเตียนทำไมท่านจะมาเป็นพระพุทธเจ้าได้ไม่ได้เลย็ต้องต่ำตมตกตำ่ำแล้วก็ป่นปี้ไว้ตามคำด่าทอสาบแช่ง แต่มีตีเตียนอย่างนั้นหรอมันไม่เป็นอย่างนั้นไงดูกวังหรือในทางตรงกันข้ามนะถ้าเราจะเลิศหรูอลังการดีประเรสริฐสีตามคำกล่าวดีๆที่คนอื่นเขาให้พรคนอื่นเขายกย่องสรรเสริญเราโอ้ยมันถ้าเป็นอย่างนั้นนี่คนที่เขายกย่องสรรเสริญพระเทวทัตยกย่องสรรเสริญคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่มันก็มีนะ ที่เป็นกษัตริย์อย่างเช่นพระเจ้าอาชาตศัตรูเป็นต้นนี่ก็ต้องได้ดีกันไปหมดแล้วแต่มันก็ไม่ใช่ท่านเหล่านั้นก็ยังอยู่ในนรกจนถึงทุกวันนี้อยู่แต่เราจะได้ดีหรือชั่วก็อยู่ที่การกระทำชั่วหรือดีทางกายวาจ,จาใจของเราไม่ได้อยู่ที่ปากคนอื่นถูกไหมประเด็นกลับมาให้พรให้พรเนี่ยนะทุกังความหมายจริงๆแล้วหมายถึง ให้อนุญาตนัเนเองให้อนุญาตในการที่จะทำกรรมดีหรือทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่จะให้เกิดเป็นผลดีต่อไปในอนาคตเป็นกุศลและทำได้3คนนี้ขอผ่อนข้อนี้จะพระเจ้าสยาเสนะว่าขออนุญาตที่จะได้ทําความดีสร้างกุศลโดยการอุปตพระพุทธเจ้าปุษาบ้างไม่ให้ไม่ให้ ถ้าขอไปตลอดนี่ไม่ให้เอาเอาเอาเจ็ดปีก็แล้วกันขอเจ็ดปีก็พอไม่ต้องเอามากโอ้ยเจ็ดปีไม่ให้พระราชาว่าหกปีก็ได้เอาไม่ได้มากเกินไปลดลงไปเรื่อยๆจำฝังห้าปีสี่ปีสามปีสองปีหนึ่ง,งปีหนึ่งป,ป,ป,ปีก็ไม่ให้หนึ่งปีมันมากเกินไปก็สิบสองเดือนเอาเจ็ดเดือนก็แล้วกันพระราชาโอ้รถทั้งสามนี่พูนขอนะเจ็ดเดือนก็ไม่ให้นานเกินไป ลดลงมาเรื่อยๆจำฝังจนถึงว่าเอาสามเดือนก็แล้วกันเออสามเดือนไตรามาสนึงพอรับได้พระราชาว่าก็จึงได้ให้ทั้งสามคนเนี้ยได้อุปถากพระพุทธเจาบ้างทีนี้จังหวะที่อุปถากนั้นก็ได้มอบหมายให้เสมียนคำนี้คือถ้าแปลศัพท์ธรรมดาๆก็จะแปลว่าเสมียนนั่นแหละ ต่จะพูดถึงในลนักษณะคนที่มีทรัพย์สมบัติมากก็จะเรียกได้ว่าเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์หรือว่าเป็นผู้จัดการดูแลทรัสฟันดูแลมรดกนั่นเองให้เจ้าหน้าที่ดูแลมรดกของทั้งราชกมุมารสามองค์นี้ทำการจัดแจงนี่คือสั่งใบเอาแล้วตัวพระองค์เองทำอะไรอ่ะ ก็แบบว่าสามเดือนนี้ฉันขอรักษาศีลแปดฉันจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับเงินทองฉันจะปฏิบัติธรรมฉันจะฟังธรรมไม่ได้จะต้องการไปกังวลเรื่องอาหารการรับประทานเรื่องปัจจัยสีต่างๆเหมอบให้ผู้จัดการดูแลมรดกดูแลผลประโยชน์จะเรียกว่าพนักงานเก็บสวยก็ได้จะเรียกว่าสเสมียนก็ได้ไปทำหน้าที่ตีนี้พอตัวละครมากขึ้นยากจะต้องการ กลับมาให้ทุกฝังได้เปรียบเทียบก่อนนะว่าพนักงานเก็บสวยผู้ที่ดูแลผลประโยชน์จัดการมรดกนั้นอึูในสมัยก่อนพระรพุทธเจ้าปุษตะพอมาในชาติของสมัยพระพุทธเจ้าโคโดมของเราพนักงานเก็บสวยนั้นน่ะคือพระเจ้าปิมพิสารส่วนพระราชจุมามาทั้งสามนั้นน่ะคือชลินสามพี่น้องที่อยู่ที่ตมบนกยา หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้โปรดภิกษุปัญจัคกีออกพรรษาแล้วก็เดินทางมาโปรดชรินสามพี่น้องนี่คืในสมัยของพระพุทธเจ้าโรดมนะทีนี้กลับมาในสมัยของพระพุทธเจ้าปุตสการทั้งหมดฟังที่ว่าเราราชกุมารสามองค์ได้มอบให้เจ้าพระนะักงานเก็บสวยผู้ดูแลผลประโยชน์เรืนอนกลางมรดกของตน ทำหน้าที่แล้วคืองานเยอะรัพ์สมบัติมันมากพิกสุก็หลายเจา้าพนักงานเรือนคลังนี่ก็จึงจำเป็นต้องให้มีคนทำงานอะไรต่างๆมากผู้จึงเอาพวกญาติของตนเองมาช่วยงานเป็นหมื่นๆคนเลยทีเดียวมีบุตรก็ได้ไปตรีคนหนึ่งพอทำหน้าที่รักษาเรือนคลังตัวเองก็มีศรัทธาเป็นอย่างมากเลยแล้วก็พร้อมด้วยภรรยาได้ถวายทานใน พระพุทธเจ้ามีพระสงฆ์เป็นบมุกในสมัยของพระพุทธเจ้าปุตสักซึ่งกุลบุตรคนนี้ภายหลังในสมัยของพระพุทธเจ้าโคโดมได้เกิดเป็นมหาเศรษฐีชื่อวิสาขะซึ่งเป็นคนละคนกับนางวิสาขานะทุวางเป็นชื่อเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละคนชื่อวิสาขะหรือวิสาขาใช้ได้ทั้งผู้ชายและผู้หญิงเศรษฐีชื่อวิสาขะที่เป็นสามีของภิกษุณี ตอนก่อนบวชที่เธอชื่อว่าธรมทินนาเรื่องนี้ในวิสาขสูตรข้าพเจ้าเคยนำไมา้ท่านังฟังในช่วงกลางประสูตรอยู่จริงๆประสูตรนั้นชื่อว่าจุลเวทละสูตรคือเป็นการสนทนาโต้อตอบกันระหว่างวิสาขอุบาสกจึงเป็นเศรษฐีแล้วก็ภิกษุณีธรรมทินนาก็ได้ร่วมเกิดในสมัยนั้นเหมือนกัน ทีนี้ปรากฏว่าในบรรดากลุ่มคนที่ผู้ดูแลมรดกนั้นนำมาจัดการเรื่องทานอะไรต่างๆคือคนที่มีศรัทธาทำความดีตั้งจิตไว้ถูกต้องอย่างกรณีของวิสาขาเศรษฐีหรือธรรมทินานี้ก็ตั้งจิตไปดีถูกต้องแต่พวกที่ตั้งจิตไว้ไม่ดีไม่ถูกต้องคนมันเยอะไง มันก็เลยมีเรื่องกระทบกระทั่งกันบ้างพอคนมันเยอะมีเรื่องกระทบกระทั่งพวกตั้งจิตไว้ไม่ดีแต่จิตไว้ไม่ดีหมายถึงมีความตรณีในทานตรณีในธรรมะถูกความริษยาถูกความตรณีเข้าครอบงำก็ทำลายกันและกันคือถ้าไม่เกิดอันตรายต่อทานของอีกฝ่ายหนึ่งบางที่ก็บียดเบียนเข้าบ้าง ตัวเองหิวบมืงถิ่กินก่อนบ้างให้พวกลูกๆก,กินบ้างทําลายทายธรรมของอีกฝ่ายหนึ่งบ้างนี่คือแทนที่จะได้บุญใช่ไหมกลับได้บาปพระว่าตั้งจิตไว้ไม่ถูกมีความปรารถนาลามกมีอกุศลธรรมเข้ากราบงามทั้งๆที่เขาจัดงานบุญแต่แตจัดงานบุญแท้แ,ทแต่กลับดันได้บาป จัดงานให้แบ่งปันแท้ๆกลับดันเบียดเบียนคือส่วนที่ดีก็มีนะก็ทำไปกรณีของพระเจ้าปิมพิสารกรณีของวิสาขาเศรษฐีหรือของชลินสามพี่น้องแต่ส่วนที่เป็นบาปทำไม่ดีพวกเนี้ยไม่ได้จะมาเป็นตัวละครที่จะปรากฏชื่ออยู่ในสมัยของพระ,ระพุทธเจ้าโคดมเลยแต่ปรากฏออกมาเป็นเปรตไงท่านผู้ฟัง พวกที่ทําดีก็ตายไปได้เกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์พวกที่ทําชั่วตายไปก็ไปเกิดเป็นเปรตลักษณะขมเปรตหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่จะต้องอยู่อย่างอดอยากยหวิวโหยทำให้ถึงอดอยากยหวิวโหยเพราะว่าตรณีความตรณีทําให้จิตแห้งผากไม่ว่าจะตรณีในธรรมะตรณีในทาน ตรณีในสมบัติตรณีในที่อยู่ตรณีในผ้าตรรณีในปัจจัยอันไหนสิ่งนั้นมันก็จะอดอยากขัดข้องติดขัดขัดสนไม่ได้สิ่งมีชีวิตประเภทที่จะขัดข้องขัดสนอดอยากก็คือเปรตนั่นเองก็จึงได้ไปเกิดกันเป็นเปรตพวกนี้ที่ทำไม่ดี เปรตที่ว่าแม้แต่เป็นญาติญาติฝ่ายหนึ่งกลับทําดีให้ญาติฝ่ายที่ทําไม่ดีไปไม่ดีไงทีนี้สิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นด้วยลักษณะกระแสแห่งกรรมนี้ก็จะมีชีวิตอยู่ตามกระแสแห่งกรรมที่ได้ทําไปพวกเปรตนี่ก็จะมีชีวิตอยู่แบบนี้ไปหลายกับในนิทานนี่เขาก็พูดถึงอยู่ว่า92กับต้องมีชีวิตแบบนี้ไปแต่ว่าไอ้ความที่ว่าอดอยากอดอยากเนี่ย มันจะมีบางครั้งบางกล่าวที่ว่าก็ได้กินบ้างได้หม่มได้ใช้ได้มีปัจจัยสี่ที่จะเหมาะสมได้บ้างถ้ามีช่องโผลออกมาช่องโผล่มาในที่นี้หมายถึงพวกญาติด้วยกันนี่แหละที่ว่าได้เคยทําบุญในวาระนั้นน่ะที่ตัวเองได้ตรณีนั้นน่ะถ้าเกิดเขาได้อุทิศบุญให้เนี่ยพวกเปรตเหล่านี้จะได้พ้นจากความอดอยากหิวโหย ที่ตัวเองได้รับไว้ก็จะมีช่องที่ได้พ้นแบบนี้เี่กก็จะมีคําพูดตรงนี้ขึ้มนมาไงทุกฝัง่งว่าเออทาบุญอุทิศให้เปรตหรือทําบุญอุทิศให้ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วหรือทําบุญอุทิศให้ผู้ที่ตายไปแล้วถ้าเขาอดอยากหิวโหยก็ให้เขาได้รับได้พ้นจากทุกนั้นนั้นทีนี้เคสแบบนี้พระบรุทธเจ้าจะอธิบายถึงความที่ว่าต้องเป็นญาติกันเท่านั้นนะถึงจะทํากันแล้วได้ ช่องตรงนี้คือพวกหนึ่งเขาทําบุญในสมัยของพระบริชาติปุษตะตั้งจิตไว้ดีไว้ถูกเหตุการณ์เดียวกันอีกพวกหนึ่งตั้งจิตไว้ดีไว้ไม่ถูกเกิดได้บาปบุญตรงนี้ทั้งกองนี่จะส่งผลให้เขาได้รับอนิสงส์บ้างก็ต่อเมื่อญาติที่ร่วมกันนั้นทําอุทิศให้ทีีอสมัยของพระบรมชาติปุษะล่วงเลยไปพวกทําไม่ดีไปเป็นเปรด พวกเป็นเปรตนี่ก็อดอยากหิวโหยพอมาเจอพระพุทธเจ้ากษัตรยู่ือในพัตตรกับนี้ถามดูว่าโอ้ยเมื่อไหร่จะพ้นจากความหิวโหยนี้ท่านก็บอกว่าโอ้ญาติของท่านนี่จะมาช่วยให้พ้นจากความหิวโหยได้แต่ก็ต้องนู่นนะสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมก็รอกันไปอีกทีนี้พอมาถึงสมัยของพระพุทธเจ้าโคดมของเราญาติของพวกเปรตเหล่านี้ก็คือพระเจ้าพิมพิสารไงคือเนื่องจากว่าแบบ ตัง้งตาตัาง้งใจรอมาเลยนะอดอยางยิง้โหวยมาเป็นหลายกลับแล้วพอมาถึงสมัยพระพุทธเจ้าโคโดมคิดว่าน่าจะต้องได้รับทานบ้างนะ่เมนะื่อไหร่น้เมื่อไหร่น้พระเจ้าพิมพิสารเนี่ยจะได้ให้ทานเราก็จะได้สวยผลบุญของทานนั้นบ้างมารอมารอมารอรอจังหวะที่จะได้ให้ทานครั้งแรกเราก็จะได้รับผล แต่ว่าพระเจ้าพ,พิมพิสารเนี่ยไม่ได้อุทิศให้คือไม่ได้ทำเจาะจงญาติเหล่าอื่นๆนั้นที่ได้เคยร่วมบุญกันมาไม่ได้คิดไม่ได้อุทิศให้ญาติเหล่านั้นโอ้ยเดือดร้อนกันมากพวกเปรรนีทั้งวังโอ้ยชาติศาสตร์รอ,อมาตั้งนานนั่นนี่คือจึงร่ำไรคร่ำากรวนขึ้นร่ำไรคร่ำากรวน,นั่นแหละท่านผม้ฟังจึงเป็นเสียงแปลกประหลาด น่าสะพึงกลัวอย่างมากในเวลากลางคืนพระราชานี่ตกใจอย่างมากเลยคิดว่าโอ้ตตยแล้วแตยแล้วนีว่เป็นเสียงอะไรที่แท้คือเสียงเปรตที่มาขอส่วนบุญนั่นเองนี่เรื่องราวมันมาเป็นอย่งงนะท่าวังนะทีนี้พอเราได้ยินข้อนี้เป็นเรื่องตื่นสตินะว่าในงานบุญใดๆก็าตามไม่ว่าจะปฏิบัติธรรม นั่นคือการรักษาศีลการเจริญภาวนาหรือการถวายผ้าป่าถวายกระถินนั่นคือการให้ทานถ้าเราตั้งจิตไว้ไม่ถูกไม่ดีนี่คือแทนที่จะได้บุญใช่ไหมกลับได้บาปตั้งจิตไว้ไม่ดีไม่ถูกเป็นยังไงคืออิจฉาริษยาตรณหนีตำหนิตีเตียนดูถูกดูแคลนทานหรือการปฏิบัติของคนนั้นคนนี้ว่าเขาไม่ได้หรอก เขาได้ไม่ดีหรอกไอ้นั่นแหละได้บาปเองคนที่คิดนะแต่ถ้าทำถูกทำดีหมายถึงทำสิ่งที่เป็นกุศลเอาได้ความดีนะเช่นว่าคิดอนุโมทนาบุญที่เขาได้ทำไปมีจิตเมตตามีจิตเบิกามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้ใจดีๆสามัคคีแบ่งปันกันเออน,นั่นในบุญนะ ได้บุญก็เหมือนกับกรณีของพระชาบิมพิสารเหมือนกับเศรษฐีวิสาขาหรือภิกษุณีธรรมทินนาหรือชลินสามพี่น้องนั่นคือได้บุญได้บาปนี่ก็เปรียบเหมือนกับพวกเปรตเหล่านี้แหละอดอยากหิวโหวยมาขอส่วนบุญได้ยินเสียงอะไรที่มันไม่ดีไม่ดีน่ากลัวน่ากลัวนั่นนึกถึงบุญของเราให้ได้ พระชาบิมิมพิสารไปถามพระพุทธเจ้าวันนี้มันเกิดอะไรขึ้นเสียงนี้มันเสียงอะไรพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จึงอธิบายให้ทราบว่าอันนี้มีเปรตอยู่นอกฝาเรือนเขาทําเสียงต่างๆเหล่านี้ขึ้นด้วยความร่ําไรคร่ําครวญที่บรรไม่ได้เหมือน,นก็ขอให้พระราชาเนี่ยได้ทําบุญที่ได้เขาซึ่งกระบวนการตรงนี้มันเกิดขึ้นยังไงทุกวังคือเกิดขึ้นตอนที่หลังจากพระพุทธเจ้าฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหม พระราชาเนี่ยเอาน้ําเข้าไปล้างมือให้พระพุทธเจา้างหวะที่ล้างมือกันอยู่เนี่ยก็ทูลถามพระพุทธเจ้าข้อนี้ทูลถามพระพุทธเจ้าข้อนี้สัากกอธิบายคํานี้ให้เนี่ยจึงมีภาพตามผนังโบสถ์เนี่ยว่าเอ๊ะทำไมมีอุบาสกคนหนึ่งเอ้ยเทน้ําล้างมือให้พระพุทธเจ้าแล้วก็มีภาพเปรตอยู่รอบๆทางด้านนอกของเรือนที่เขาทาบุญกันในคราวนั้น นีและภาพตามประดนังโบสถ์นี่ก็จะมีรูปเรื่องราวแบบนี้การเทน,น้ําล้างมือให้นี่ก็จึงเปลี่ยนแปลงมาเป็นการกรวดน้ำไงท่านผังกรวดน้ําบางคนบอกให้ต้องเอานิ้วไปโดนน้าด้วยนะนี่แล้วมันมีที่มาอย่างนี้คือจังหวะที่พระราชาเอาน้ําไปล้างมือพระพุทธเจ้าหลังจากฉันข้าวเศษทุกวันนี้พระสงฆ์ก็ยังทำกันอยู่นะ ว่าพอครูบาอาจารย์ฉันอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วก็น้อมน้ำเข้าไปล้างมือท่านในกรณีของพระเจ้าปิมพิสารทำกับพระพุทธเจ้าก็ได้กล่าวตามคำถามเหล่านี้ด้วยก็จึงได้รับคำตอบเหล่านี้มาก็จึงอุทิศให้นะจุดนั้นเลยอุทิศส่วนกุศลให้กับพวกเปรตคือญาติของตนที่ได้ทำบุญร่วมเปนมา อุทิศให้นี่ก็อุทิศให้เกี่ยวกับเรื่องของอาหารนึกถึงอาหารเหล่านั้นให้เขาได้รับส่วนบุญน,นี้แต่ว่าพออุทิศเรื่องอาหารเอาไม่ได้นึกถึงคิดถึงเรื่องของเสื้อผ้าเรื่องนุ่งหม่มก็ยังเปลือยกายล่อนจ้อนกันอยู่วกเปรียังไม่ได้รับเรื่องของเครื่องนุ่งหม่มมีเฉพาะเรื่องอาหารเอาก็ต้องวันรุ่งขึ้นก็เอาไหมทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนที่เป็นเครื่องนุ่งหม่ม ส่วนที่เป็นพวกเสื้อผ้าด้วยเขาก็ได้ขึ้นมามีเรื่องปลีกย่อยที่เพิ่มเติมในส่วนคำถามจากชานุโสณีสูตรจากปรามที่ชว่ชชานุโสณีปรามได้ถามถึงทานที่อุทิศให้ตรงนี้แหละว่าเอ๊ถ้าให้กับเปรียดใช่ไหมที่เป็นญาติแล้วถ้าบอกว่าญาติไม่มีที่เป็นเปรียดล่ะในคราวก่อนก่อนนู้น ทำบุญร่วมกันมาทุกคนตั้งจิตไว้ดีหมดเลยตั้งจิตไว้อยู่อย่างถูกต้องได้ไปเป็นเทวดาบนสวรรค์ไม่มีใครได้เป็นเปรตก็จะมีญาติเหล่าอื่นอีกท่านผู้ฟังที่ได้เป็นเปรตที่จะได้ผลของฐานนั้นเอาลวถ้าญาติเหล่าอื่นๆไม่มีละ่ะอันนี้คือชาญุโสนีปรามถามก็ต้องญาติเหล่าอื่นๆต่อไปต่อไปอีกพระปุถุชาวตอบเอาลวถ้าญาติเหล่าอื่นๆไม่มีละ่ะเป็นไปไม่ได้ว่าจะไม่มี ือมันจะต้องมีอ่ะในบรรดาญาติเหล่าอื่นๆในชาติก่อนๆก่อนๆของก่อนๆ,ๆนั้นบ้างได้ทำทานร่วมกันมาแล้วไม่ได้มีจิตที่จะคิดกุศลนะคือคิดสิ่งที่เป็นอกุศลไงคือตระหนีบ้างทำลายกันบ้างไม่ดีบ้างบางครั้งบางคราวญาติเหล่านั้นได้มีคิดบ้างนิดหน่อยให้ผลออกมาในคราวนั้นได้รับทุกอยู่อันนี้เป็นไปได้ ทานที่ให้ไว้เนี่ยไม่เสียหายแน่นอนสานุโนีพรามถามเจาะจ,จงถึงประเภทของเปรตพระบริชเจ้าจึงอธิบายถึงประทตุประชีบีเปรตเป็นประเภทที่ว่าจะได้ผลคือได้รับทานนั้นแบบนั้นแบบนั้นทำความเข้าใจในคำนี้สักนิดหนึ่งท่าังเพื่อเป็นเกร็ดความรู้เพิ่มเติมคือถ้าเราอุทิศถึงพ่อแม่ของเรานะ ที่ท่านได้ล่วงรับไปแล้วใช่ไหมสมมตินะแล้วพ่อแม่ของเราเนี่ยท่านเกิดเป็นเทวดาคําว่าอุทิศให้นี่คือเฉพาะเจาะจงให้เช่นว่าเราบอกแม่เนี่ยชอบกินต้มผักเป็นต้นเกิดแม่เสียบแล้วใช่ไหมแล้วคุณก็เลยเอาต้มผักเนี่ยไปถวายพระแล้วก็คิดตั้งใจว่าเออขอให้ต้มผักนี่เกิดกับแม่นะคือมันอย่างชาวจีนเนี่ยเขาตั้งคริเริงบูชา ไว้หน้ารูปบรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วถ้าบรรพบุรุษฉันอาหารมังสวิรัตก็จะมีอาหารประเภทนั้นตั้งไว้ชอบอันไหนก็ทํามาถ้าบรรพบรุษฉันอาหารที่มีเนื้อสัตว์เขาก็จะเอาอาหารประเภทนั้นมาตั้งเอาไว้ชอบอันไหนก็จัดก,กันมาเราก็คิดว่าเออบรรพบรุษของเราเนี่ยจะได้อาหารนี้และนี้ที่เราทําเจาะจงอุทิศให้นี่คือลักษณะของการบูชาย,ยัญเลยท่านฟังถามว่าผู้นั้นจะได้ไหม คือได้โดยควรแก่ฐานะและไม่ได้โดยไม่ควรแก่ฐานะหมายว่าไงคือความหมายมันมีสองชั้นในตรงนี้ได้อาหารนั้นไหมเอาข้อนี้ก่อนอาหารที่คุณทํามาเป็นต้มผักอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยมันบุรุษนะั้นจะได้กินไหมเอาโอ้ยถ้าบมันบุรุษนะั้นไปเกิดเป็นเทวดาไปเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดเป็นสัตว์นรกเทวดาสัตว์นรกมนุษย์พวกนั้นน่ะไม่ได้จะรับประทานอาหารอันนี้หรอก เพราะว่าของเขาก็มีอาหารของเขาของเขาอยู่แล้วไงใงตัวเราเนี่ยได้เคยเกิดเป็นพ่อหรือเป็นแม่ของคนอื่นๆในชาติก่อนๆมาถูกปะเราได้เกิดมาละเกิดมาแล้ว,เ,ลวเป็นแล้วแล้วเ,เกิดญาติเหล่านั้นเนี่ยเขาทําบุญอุทิศเราแบบเนี้ยเช่นทาต้มปักมาให้ทําปัดปักมาให้แล้วก็ก็อุทิศถึงเราเอ๊ะเราแบบว่าเราได้กินไหมนี่โอ้ยแน่นอนว่าเราก็ไม่ได้ไง เราไม่ได้กินต้มผักนั้นหรืออาหารนั้นที่เขาทําเจาะจงมาหาเราเพราะอะไรก็มนุษย์มีอาหารของมนุษย์นะสัรราฉานสันนรกเทวดามีอาหารของเก่าของเขาอาหารที่คุณทําใส่จานประณีตรสชาติแบบนี้ไม่ถึงหรอกบุคคลที่ได้เกิดเป็นปบนั้นนั้นยกเว้นประเภทเดียวคือเปรตที่เรียกว่าประรัตตุปะชีบิเปรต เท่านั้นนี่คือเฉพาะตัวอาหารนะจะได้รับอยู่นั่นคือคําว่าอุทิศให้นะซึ่งคำว่าทําทักษิณาทานอุทิศให้นี่คือต้องมีผู้รับนะไม่ใช่ว่าไปตั้งไว้อยู่หน้าหลุมศพอยู่หน้าพระพุทธร,รูปหรืออยู่ที่โคนต้นไม้นั่นเป็นการบูชายันนะไม่ได้เรียกว่าเป็นการให้ทานถ้าการให้ทานต้องมีผู้รับ เอาอกจากว่าคุณตั้งไว้บูชาเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ยกขึ้นเก็บแล้วก็อ่ะถวายพระอ่ะถวายพระมีผู้รับเออได้บุญจากตรงนั้นจากการที่มีผู้รับแลว้วกูทิศให้กับบรรพบุรุษอันนี้ได้ได้เฉพาะกับเปรตที่ชื่อว่าประัตตุตูประชีวิเปรตนี้เท่านั้นนะได้นี่คือได้อาหารนี่นะแต่ถ้าบุญบุญที่เกิดจากการให้อันนี้ได้อยู่แล้วแน่นอนได้กับผู้ให้ผู้ให้ได้รับ คือไม่ได้อาหารนะค็จะมายวา่าอาหารเราให้ไปแล้วเปรตที่ตายไปได้อาหารนั้นถ้าตายไปเป็นพบอื่นไม่ได้อาหารนั้นบุญเกิดกับใครเกิดกับผู้ให้บุญกับอาหารคนละส่วนกันนะนี่คือชั้นที่สองคือส่วนของบุญได้กับผู้ให้ก็เรียกว่าฐานน้ำใหม่คือบุญที่เกิดจากการให้ฐานเอาแล้วทีนี้บรรพุรุษที่ตายไปถ้าเขาไม่ได้เป็นเปรตประเทศปรศัตะตัประชีวิเปรตเ,เขาจะได้อาหารนั้นไหม อบได้ชัดเจนว่าไม่ได้อาหารใช่ไหมแล้วถามว่าจะได้บุญนั้นไหมบุญที่เกิดจากการให้ทานก็ไม่ได้อยู่แล้วเพราะตัวเองไม่ได้เป็นคนให้ถูกปะล่ะทานน้ำไม่ได้แต่ถ้าอนุโมทนาเออได้บุญที่เกิดจากการอนุโมทนาเรียกว่าอนุโมทนาใหม่เอออันนี้ได้ถ้ารู้แล้วยินดีอนุโมทนาได้บุญร่วมกันไม่ได้อาหารนะแต่ได้บุญร่วมกันได้ ไม่ใช่ได้บุญส่วนที่เกิดจากการให้นะแต่ได้บุญส่วนที่เกิดจากการอนุโมทนาอันนี้ิดวัานู้ฟังคงเข้าใจแล้วมีคำหนึ่งที่ยดบ่าน่าจะทําให้ชัดเจนได้ในที่นี้ก็ค,คือว่าอุทิศให้และคมาทักศีนาซึ่งแตกต่างกันอุทิศให้นี่คือเราทําเจาะจงเจาะจงกับคนนี้เช่นพ่อแม่เราจากไปเราทําอุทิศให้ท่านเจาะจงท่านนี่แหละไว้ท่านได้เป็นคนรับ แต่ทักษินานี่คือหมายถึงที่เราทำให้กับคนนั้นคือพ่อแม่เราเป็นต้นแต่ให้กับพระพระเนี่ยเป็นผู้รับทานที่ทำอุทิศให้คนนั้นทานตรงนี้เขาเรียกว่าทักษินาทานซึ่งเช่นบางทีพระอาจจะไม่ได้ชอบกินต้มผักงิ้มต้นแต่ก็ต้องรับต้มผักของเขาอ่ะเอาทำไมอ่ะกว่าเขาทำอุทิศให้พ่อแม่ที่เขาชอบกินต้มผักนนไงอ้าแล้วพระทำไมถึงรับได้อะ่ะ เพราะว่าพระเป็นผู้ควรรับทักษิณาทานไงผู้ควรรับทักษิณาทานทําไมอ่ะเพราะว่าทําน้อยได้ผลมากเป็นผู้ที่อยู่ง่ายกินง่ายรับอะไรมาถึงแม้จะไม่ชอบใจก็ไม่ได้ทำศรัทธาให้ตกลงไปเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคถึงแม้ว่าที่เราทําอุทิศให้กับบรรพบุรุษท่านอาจจะไม่ได้เกิดเป็นเรตรที่จะได้รับอาหารนี้แต่บุญที่เกิดจากการให้ทาน คือทักษิณาทานนี้ก็จะมีบุญมากมีผลมากมีผลมากมีบุญมากก็เป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานเพราะฉะนั้นลักษณะการให้ทานที่เจาะจงผู้รับว่าเป็นคนนั้นคนนั้นอุทิศให้แล้วให้กับผู้ที่ควรรับทักษิณาทานตัวนี้แหละก็จึงมีคาถาที่ประสง์มักจะใช้ในการอนุโมทนา ชื่อของคาถานี้เรียกว่าติโรกุทธ,ธะคันทะคาถาติเริ่มต้นเราจะได้ยินขมาอหทาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสขาจเมนอกจากเรื่องของเปรตที่เป็นญาติของราาพระเจ้าปิมพิสารแลร้วทุกฝังวันนี้เรื่องสุดท้ายคือเป็นเปรตที่กินลูกตัวเองในในเอาเรื่องของเปรต มาเล่าให้ฟังแล้วก็อยากจะเสริมเรื่องนี้ด้วยคือมันก็จะมาเกี่ยวข้องกับในช่วงของใต้ร่มบทิบทที่กัระปชาได้นําเรื่องของมงคลในส่วนที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์บุตรส่วนที่เกี่ยวกับการสงเคราะห์อุปถาอุปธรรมมาดาบิดาและการสงเคร,ราะห์ภรรยาแต่เพราะว่ารรเราสงเคราะห์ทำหน้าที่ไม่ถูกไม่ดีโดยความผิดพลาด จะกลายเป็นเหมือนเปรตผู้กินบุตรเจ็ดคนของตนนี้ได้หรือนี้มาในแอตตถาส่วนของเปตาวัตถุคือมีพระเถระรูปหนึ่งทุาบูฟังในขณะที่ตอนนั้นเดินไปบินดาบาดเกิดเห็นเปรตตนหนึ่งทุาบูฟังที่ลักษณะท่าทางร่างกายเนี่ยโอ้แบบเน่าเฟะลินก็เหม็น มแมลงวันตอมอยู่วุ้มวุ้มวุ้มวุม,วม,วม,วมเลยโอ้ทำไมแบบว่าทั้งเหม็นทั้งผอมทั้งเน่าทั้งขี้เรทั้งโอโถมาอยู่ในที่นี้คือถ้าข้าพเจ้าเห็นนี่เพนก่อนเลยนะคือไม่ได้จะมาถามแล้วว่าผีนี่มาได้ยังไงท่านมีกรรมอะไรใหม่แล้ววิ่งนี้เลยคือลักษณะของเปรตที่ได้รับทุกข์รับกรรมแบบนี้ ถ้าเฉพาะพระเทระที่มีสติสัมปชัญญะอย่างเต็มที่เห็นแล้วไม่ตกใจรวบรวมสติสัมปชัญญะได้เออลองสนทนาดูซิว่าเปรตตนนี้เนี่ยเขามีกรรมอะไรมาที่เห็นนี่คือเห็นแป๊บเดียวนะแต่ว่าจริงๆแล้วตอนเช้าตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นตื่นมานี่คลอดลูกก่อนแล้วท้องนี่จะป่องขึ้น แล้วก็คลอดเด็กที่เป็นเปรตนั่นแหละออกมาแล้วก็กินเด็กที่เพิ่งคลอดออกมานะ่ะเข้าไปกินเข้าไปเสร็จแล้วท้องก็ป่องขึ้นอีกแล้วก็คลอดออกมาออกมาแล้วก็กินเด็กเข้าไปตอนเช้าแบบนี้7ครั้งตอนเย็นหลังจากพระอาทิตย์ตกดินไปแล้วก็เป็นอย่างนี้อีก7จ็ครั้งวันวันหนึ่งคลอด14ครั้ง กินลูกของตัวเองสิครั้งระหว่างวันนี่ก็โอ้โหทั้งเนา่าทั้งเหม็นทั้งเละทั้งขี้เรลักษณะคนที่ตายไปแล้วแล้วเกิดอยู่ในภพของเปรตแล้วก็มีความอดอยากหิวโหวยบางครั้งบางคราวมาขอเพื่อที่จะให้ตนพ้นจากความทุกข์คนอื่นเขาเห็นที่ตาเขาไม่ได้กำหนดสติสัมปชัญญะเอาไว้มั่น ตกใจกลัวบ้างมีความขาดบ้างมีความไม่ได้ดีเปรบางครั้งก็จะรู้สึกเบาใจได้นิดหน่อยว่าโอ้โยคนอื่นเขาก็ตกใจเหมือนเราเราก็ได้ไม่ดีเหมือนเราก็าจะรู้สึกสบายใจได้บ้างแต่ไม่ได้จะคลายหิวได้นะเหมือนกับสุนัขที่หิวโซจนท้องกิว่วเห็นกระดูกแล้วกแ็แทะแทะ,แทะ แปลว่าไม่ได้จะอิ่มท้องอ่ะสบายใจนิดหน่อยแต่ก็คับแค้นใจกลับเหมือนเดิมเหมือนไปนหลอกคนนั่นคนนี้ให้เขาตกใจจริง,รงๆไม่ได้ว่าจะไปหลอกเราจะไปขอเขาแต่เขาให้ไม่ได้หรือว่าตัวเองรับไม่ได้เพราะว่าไม่ได้เป็นญาติกันเออดีใจนิดหน่อยก็ตกใจเหมือนเราแต่สุดท้ายก็คับแค้นใจเหมือนเดิมเพราะว่าไม่ได้จะกลายหิวได้ทีนี้กลับมาถึงเรื่องเปรตตนนี้ว่า มีลักษณะอย่างนี้ทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเปรตน,นี้ก็เลยเล่าบุรพกรรมคือกรรมเก่าของตนให้ฟังว่าในชาติที่แล้วคือเกิดอยู่ที่เมืองสาวตถีพออายุเจริญถึงวัยแล้วก็ให้แต่งงานออกไปอยู่กับสามีตัวเองก็ได้ลูกสองคนทนะุกบุฟังด้วยความที่ว่าตัวเองมีลูกสองคนจึงมักจะดูหมิ่นสามี นี่คือไม่ได้ดูแลคู่ครองให้ดีดูหมิ่นคู่ครองของตนไม่ได้ทำหน้าที่กำลังของหญิงเนี่ยผู้ฟังคือมีศีลมีรูปมีเงินทองแล้วก็มีบุตรเธอนี่มีบุตรตั้งสองคนจึงใช้กำลังนั้นข่มขี่สามีตีตีนบ้างด่าทอบ้างสามีถูกภรรยาติเตียน ดูมินก็เบื่อนายเบื่อนายในภรรยาจึงนำหญิงอื่นมาอยู่ในเรือนเดียวกันก็คือมีเมียน้อยนั่นเองมีกิ๊กเพิ่มสมัยก่อนนั้นเนี่ยกฎหมายเขาไม่ได้ว่าจะจำกัดว่าต้องมีกี่คนกี่คนสมัยนี้ก็ต้องผัวเดียวเมียเดียวทีนี้ว่าสมัยนั้นเขามีได้เอาทีนี้พอไปมีเมียน้อย เมียน้อยไม่ใช่มีเมียน้อยๆนะแต่มีเมียมากเพิ่มเป็นคนที่สองมาอยู่ร่วมเรือนเดียวกันแล้วก็อิจฉาริษยาเขาละมีความอิจฉามีความตระนีในหะญิงที่มาอยู่ร่วมชายคาเดียวกันใช้สามีร่วมกันไม่นานหญิงที่นำมาใหม่เมียน้อยเนี่ยเกิดตั้งกันเมียหลวงมีความริษยาแล้วก็จึงไปขอหมอให้ เอายาที่จะทำให้แท้งลูกมาผสมใส่อาหารให้เมียน้อยนั่นกินเมียน้อยในพยายามที่จะดูแลตัวเองแต่พอคันแก่ขึ้นแก่ขึ้นส่วนกระทั่งได้ประมาณสักสามสี่เดือนบางครั้งบางครามันก็เหนื่อยมันก็เมื่อยจึงเผลอไม่ได้คอยดูแลสังเกตว่าอาหารของเรานั้นมีใครมาผสมอะไรลงไปในนั้นหรือไม่ ปริยาหลวงด้วยโอกาสประกอบยาใส่ลงไปเธอกินเข้าไปแล้วก็แทงลูกแทงลูกออกมาเนี่โอ้ยเขาก็คาดคั้นเมียหลวงเลยละว่าเนี่ยเมียหลวงเนี่ยทําเมียน้อยให้แทงลูกเพงฟัความลองคิดนะสมมติว่าเราอยู่ในเรือนเดียวกันแล้วคนที่อยู่ร่วมครอบครัวในเรือนเดียวกันมีความอิจฉาริษยา มีความตระหนี่อาวาสมีความตระหนี่วันนะมีความตระหนี่ธรรมะอยู่กันยังไงมันจะไปมีความสุขมันจะต้องมาคอยระแวงกันคนหนึ่งก็ให้ร้ายกันมันอยู่ไม่เป็นสุขหนี่ถึงขนาดว่านอกจากทิ่มแทงกันด้วยวาจาคือหอ,อกปากยังประกอบยาคือฆ่ากันเลย กมทางใจไม่พอใจเก็บไว้ไม่ไหวออกมาทางบาจาออกมาทางกายระทุสลายกันแล้วเขาก็มาคาดกันละ่ะว่ายายเมียหลวงเนี่ยทำไมทำอย่างนี้มีหลวงกว็ปฏิเสธเสียงแข็งฉันไม่ได้ทำเธออย่ามากล่าวหานะฉันไม่มีหลักฐานนะไหนอะไรไม่มีนะไปสอบถามหมอพี่จะไปหายาหมอเขาก็ไม่เล่นด้วยเพราะว่าเขาถูกยัดเงินด้วย เมียหลวงนี่แล้วเขาก็เลยมาคาดคั้นให้เมียหลวงเนี่ยสาบานลองสาบานดูถ้าเธอไม่ได้ทำจริงๆให้สาบานสาบานก็สาบานสิเธอก็ทาขึ้นมาจึงสาบานบอกว่าถ้าฉันเป็นคนที่ทําให้เธอแท้งลูกนะขอให้ฉันเนี่ยตายไปแล้วเนี่ยต้องคลอดลูกทั้งเช้าทั้งเย็นครั้งละเจ็ดคนแล้วก็เคี้ยวกินเนื้อลูกของตัวเอง แล้วก็ให้ตัวของฉันเนี่ยมีกลิ่นเหม็นมีมแมลงวันตอมหึงจับกลุ่มกันเป็นก้อนอยู่เป็นประจำสาบานขึ้นฉันไม่ได้กามูษานี่คือเอาคำโกหกใหม่ไปทับสิ่งที่ได้ทำเป็นอกุศลธรรมเอาไวา้อดีพระพุทธเจ้าเปรียบเหมือนกับเวลาคุณอยากมีเงินแล้วไม่มีเงินทำยังไงก็ไปกู้ยืม การกู้ยืมนั้นคือการทำอากุสลธรรมพอ,อก,กู้ยืมเงินแล้วเขาก็จะมาต้องทวงถามแล้วว่าใช่จงใช้โอ้ใช้ไม่ได้ใช่งไม่ได้ก็ถูกบีบคัน้นนี่เขาก็จะมาทวงแล้วว่านี่ทำไมเธอทำอย่างนี้เอางั้นก็ต้องใช้ดอกเบีย้ยดอกเบีย้ยที่ต้องจ่ายก็คือไอ้คำมูสานั่นแหละที่ต้องจ่ายต่อไปเพื่อที่จะปกปิดปิด,ปดบงังกรรมชั่วของตัวเองเอาไว้ พอตายไปแล้วนะไปเกิดเป็นเปรตตนนี้ไงเป็นนางเปรตที่ต้องคลอดลูกตอนเช้าเจ็ดคนตอนค่ำเจ็ดคนคลอดมาเสร็จแล้วก็กินลูกของตัวเองกินเข้าไปแล้วก็คลอดออกมาวันหนึ่งสิคนก็ยังไม่สามารถจะคลายความหิวของตัวเองได้ยังไม่สามารถที่จะบรรเทาความเร่าร้อนในกายได้ ถูกเผาด้วยแดดถูกกัดกินด้วยเชื้อโรคถูกตอมด้วยแมลงวันทั้งคันทั้งร้อนทั้งหิวไม่มีความสุขเลยนั่นเป็นเพราะว่าไม่รู้จักดูแลคู่ครองสงฆ์ระสามีสงฆ์ภรรยาให้เหมาะสมนั่นเองก็จึงได้เกิดมาเป็นเปรตอย่างที่ว่าไปนี้ ที่เป็นนิทานเรื่องของเปรตสามเรื่องมู่ฟังปรารบคาถาที่พระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเอาไว้พระรบคนที่ล่วงลับตายไปแล้วมีเหตุการณ์แบบนี้เราไม่ควรเศร้าโศกแต่ควรทำบุญให้ทานแบ่งส่วนกุศลอุทิศให้คนที่ล่วงไปแล้วบุญกุศลที่ควรทำนั้นคือทานศีลภาวนา ความเศร้าโศกความร่ำไรรำพันจะไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่ตายไปผู้ที่เป็นอยู่ก็ทำกุศลบำเพ็ญบุญต่อไปจะมาอยู่เฉยๆไม่ทำอะไรมันไม่ควรแต่ควรที่จะตั้งใจทำบุญคือทานศีลภาวนาอุทิศให้กับผู้ที่ล่วงลับไปนั่นจะเป็นการบูชาคุณเป็นการให้เกียรติตั้งเกิดประโยชน์กับ ผู้ที่ลวงลับไปแล้วและผู้ที่เป็นอยู่ด้วยนั่นเองในช่วงกองนิทานพันธนานาน,น้นจามาพบกับธรรมบุฟังเป็นประจำในทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลาตีหถึงหกโมงเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยหรือว่าเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงเวลาต่างๆท่านสามารถติดตามฟังได้ในระบบพอดแคส